โอเคค่ะเริ่มได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้แนะนำตัวก่อนเนาะไหว้สวยๆหน่อยนะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประชาศิษย์สะอาดสวัสดีครับผมนายสุนทรสักดีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอีสานของเรานะครับแล้วศิลปะในภาคอีสานของเราเป็นยังไงคือที่ที่รู้จักและเท่าที่เคยไปก็จะมีหาแต้มค่ะที่มันเป็นกิจกรรมเขียนในถ้ำเป็นแต้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะอันนี้อะไรครับมีการแห่เทียนการศิลปะอีสานที่คุณตอนรู้จักมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันก็ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่มันก็จะมีพวกคุณตักไฟแห่เทียนอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ว่าเชิงที่กระจายไหนนะแต่มันก็ยังมีรูปแบบของมันอยู่แต่เพียงเปลี่ยนแปลงมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันยังคงเหมือนรูปแบบของอีสานแต่ในมุมมองของคนอื่นเขาก็ว่ามันจะหายไปแต่มันไม่ใช่เรื่องนี้ครับมันเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลด้วยที่ไม่ค่อยมีการสนับสนุนความศิลปะของชาวอีสานเท่าไหร่ไม่สนับสนุนไม่ทำให้ศิลปะอีสานดูดีเพราะว่าสิ่งพวกเครื่องมวยค
ความสะดวกอย่างเงี้ยสมัยนั้นทำสารใช่ก็เลยเป็นการแบบเลือกหลายสายเลยรู้จักน้อยลงแต่ว่ามันหายไปมันหายไปเป็นไรค่ะทีนี้เดี๋ยวเราสรุปทิ้งท้ายหนึ่งสิสักประเด็นหนึ่งสำหรับคนที่จะมาดูคลิปเราแล้วเขาสามารถไปศึกษาอะไรต่อได้อีกไหมหรือว่าหาข้อความรู้อย่างอื่นที่เราอยากจะแนะนำมาค่ะให้สองนาทีค่ะอยากให้เราไปศึกษาเกี่ยวกับศิลปะอีสานที่ยังคงมีอยู่แต่ว่าคนรู้จักน้อยค่ะเชื้อไฟใจที่มีความสำคัญอยู่แต่ว่าคนก็ศึกษายังไม่ของแน่ค่ะอย่างนั้นแต่ว่ามาศึกษาว่าอย่างเงี้ยกิจกรรมพูดแก้หรืออะไรมันมีความเป็นมายังไงเพราะว่าถ้าเหมือนกับชาวบ้านที่อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆตั้งแต่กำเนิดน่ะเขาความรู้เขาอาจจะแบบยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่ชัดเจนพอค่ะรู้แค่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันเหมือนมันอย่างนี้นะพี่อยากให้ไปศึกษาว่ามันเป็นมาที่ชัดเจนจริงๆมันเป็นยังไงค่ะอยากฝากให้ไปศึกษาต่อด้วยโอเคค่ะ